สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขูทุกคนวันนี้พวกกับผมนะครับคือพวกเก้ายอดคือเก้าครับคือเก้าจีผ้ามาแก้มือเฮ็ดบังไฟครับจากคลิปที่เลี้ยวหัวสักกระเทียมกุ้นลูกผุดเหยียบไม้ป่าไว้ยะไปโอ้พี่โบถือครับพี่น้องเกือบไม้ป่าคลิปนี้คิดไปคิดมาแล้วโอ้มันบ่สมกับเฮ็ดคลิปดุ่นๆรอบก่อนเนี่ยรอบนี้มาแก้มือใหม่สิมันขึ้นสูงเสียดฟ้าเลยพี่น้องรอบเนี่ยคือว่าผ่านรอบก่อนจักแล้วขอปกป้องของมันหนึ่งแล้วครับผมจองหูมันตื่นโพด2แล้วครับหางมันเบากว่าหัวหางมันเบากว่าหัวมันต้องให้ทั้งหางนี่นักกว่าหัวน้อยนึงจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปเนาะผู้ใดที่บ่ได้ได้เบิ่งเด้อคลิปที่แล้วเด้อวิธีการเฮ็ดบังไฟให้กดลิงก์นะครับกดให้กดรูปตัวไอเนี่ยมึงนี่ถึงเครื่องเนี่ยโอ้ยทีมลิงก์ไว้ให้พี่น้องไปกดเบิ่งว่าวิธีการเฮ็ดจังได๋มื้อนี้ผมก็สิรวบรัดตัดตอนเอาลวดสิตําป๊อกๆๆเฝ้าเฮ็ดแล้วก็เฝ้าจูให้พี่น้องเบิ่งเดี๋ยวคลิปมันสิยาวพี่น้องสิเบื่อครับพี่น้องเดี๋ยวผมลงมือไปตําบังไฟก่อนติดตามชมต่อไปพี่น้องครับผมพี่น้องเกิดเหตุการณ์บ่คาดคิดขึ้นครับในระหว่างอัดบังไฟเบิ่งเอาพี่น้องแตกพี่น้องเนื่องจากว่าปัญหามันเกิดอยู่หัวมันนี่มันหลุดออกผมก็เลยเอาไฟรุ่นน่ะเปลี่ยนใหม่มันเลยกรอบปะจ๊ะนี่วันผมตอกมาตอกใส่ใหม่ตอกใส่เขียงแตกเดี๋ยวผมขอไปตัดทอใหม่ก่อนตัดทอมาเฮ็ดใหม่ก่อนกระทั่นเพื่อตีบ่ได้เบิ่งของไฟผมนี่เบิ่งลักษณะนุ่มนอนหน้าเพิ่นก็มาเฮ็ดนํากันเพิ่นแล้วล่ะแล้วผมแตกพี่น้องเอาเดี๋ยวผมไปตัดทอเฮ็ดใหม่ก่อนพี่น้องเอาล่ะพี่น้องเอาแล้วอีกได้ทอมาใหม่แล้วมาเฮ็ดใหม่พี่น้องหวังว่ารอบนี้คือสิบ่แตกรอบก่อนอันตัวนี้มันหลุดออกผมยุ่มปากมันบ่ดีนะนะมานี่พอมันออกผมก็เลยเอาไฟรุ่นใหม่ให้ทอมันบานออกผมก็เปลี่ยนตัวอัดใหม่บานนี้เปลี่ยนใหม่ก็ยุ่มใหม่แม่นบ่ล่ะมันล้นไฟหลายเทื่อมันกรอบพี่น้องขอปอกแป๊กหน่อยๆแต่ผู้รวดเพิ่งเอามาห้องใส่ใหม่พร้อมนะนะว่าใหม่เดี๋ยวย่องบางตัวพี่น้องอันใหม่เฮ็ดได้บ่คั่นเฮ็ดจนสิเลี้ยวเลยติดตามชมยาวๆพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องมาเนี่ยอัดเต็มแล้วเหลือแต่ที่มาอัดดินได้ละดินแล้วดินไม่นะนุ่มนวลนะอัดดินพ่นได้ละดินพ่นแช่น้ำจักหน่อยมันที่ซุ่มๆแต่บ่อยมันเปียกแห้งอ่ะนะเปียกแห้งหลายนี่บ่เข้าคือของนุ่มนวลหน้าคลิปที่แล้วนั่นแหละมันเปียกแห้งมันบ่เข้าอันนี้ก็เลยมาน้ำไว้ก่อนนะพี่น้องนะมาน้ำไว้แล้วก็ทิ้งไว้ให้มันค่อยๆอุดกันไปก็ดีตัวล่ะดีอยู่ดีอยู่มันบ่เปียกแห้งพี่น้องบ่เปียกแห้งก็ดีกันแล้วก็มือแห้งก็ดีกันได้ล่ะจากก็อยู่ได้ล่ะเอาจากกันนี่กว่าจากเหี่ยวคราดมันเต็มแล้วอีกทีมืออย่าฟังพี่น้องทั้งมือบ่แม่นอีพี่นี่นะพี่น้องเนาะ
บาทจะได้จะได้กับโอ้สูงเสียดสีฟ้าด้วยพี่น้องตอดทุกตัวนะสีฟ้าชอบนี่แก่มือใหม่งามๆพี่น้องบึงอันแรกกระแตกเลือกบอดี้ย้อนอันแรกแล้วอันนี้เป็นจังไดเอาแล้วอะไรพี่น้องเดี๋ยวผมสิเอาอ่าเอียงมาปิดนี่แหละกะจียุ่มไปมันคือกันก็ตัวนี้พี่น้องแล้วก็ชี้หู้มันใช้หางเบิ่งเข้าไปยาวๆพี่น้องเอาล่ะพี่น้องผมยุ่มหัวยุ่มท้ายแล้วคลิปนี้สิบ่อธิบายยาวบ่ได้ในการเฮ็ดเนาะเพราะว่าคลิปที่แล้ว EP ที่แล้วเฮ็ดไปแล้ววิธีการยุ่มวิธีการตําวิธีการอัดวิธีการจ่อยังบ่ได้ไปแล้วปล่อยยาวๆไปสิล่ะคือเก่าพี่น้องพี่น้องเอาละพี่น้องกี่แล้วเลี้ยวมาได้ก็เอาละพี่น้องคือเอาเนี่ยแหละเลี้ยวละบาทนี่บังไฟพร้อมขึ้นสู้ฐานพี่น้องง่ามกว่ารอบก่อนเนี่ยเนาะง่ามกว่าอีพีก่อนเนี่ยเนาะอีพีก่อนหัวแดงคือว่ามันฮัลโหลยี่บ่อะไรหางสั่นกิดิดอยู่นั่นเอาสั่นอยู่ว่ามันยังพี่น้องแปลว่ามันอันนี้ผมได้วิธีการทวงมาไหมเขาพูดว่าหยาบออกจังหน่อยจะประมาณนิ้วนึงนี่ประมาณนี่นี่แต่ว่าแกมันหืนๆจังหน่อยพูดได้สูตรไหมมีเลี้ยวกันหัวสักอีกมีไอ้คนเด้อเด้อเด้ออีพี่กินี่อีพี่แก้มือเด้อเด้อไปพี่น้องเอาบังไฟขึ้นฐานกันจวดจ้ะเอาล่ะพี่น้องเดี๋ยวบังไฟกล้อมห้องขึ้นฐานไฟกล้อมหางหนึ่งสันพี่น้องหางหนึ่งสันเบิ่งน้ำลุงนั่นหน้าบางยาเนี่ยบ่ได้ทายดอกเพิ่นว่าบ่อยากช่วยพี่น้องมันน้ำเพิ่นมันโอ้ยบ่ต่างเก่าพี่น้องของแค่เพราะมันต้องอันนี้น้ำเพิ่นมันบ่ต่างเก่าหน้าแยกตุ้มรวดบันหนึ่งผมเพียงแค่ตัดไปรถจะพร้อมกันแล้วกันแต่ไม่ได้กลับไปแองเอาไว้ใกล้รถมันจะแท้พร้อมแล้วพี่น้องยองบางมันบันสักสิจังเลยโอ้ลูกเอารถพี่น้องเงินฝากขนาดแตกเลยมุนอุ้ยปุ้ยพี่น้องโอ้ยไฟไหมเอาละพี่น้องบัดนี้อีพี่นี่ขี่ไล่พวกเขาอันเก่าหัวซักรอบนี้แตกปางรวดถ้าใครมักคลิปแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามผมไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้มิกเพียงคำนี้ว่ากันคลิปหน้าบ๊ายบาย